ปีโยฮีโร่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ครั้งนึงเราก็เคยนั่งอยู่เราก็นั่งมองเราก็มองคนบนเวทีเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่เนาะเขาทำจนสำเร็จเนาะเขาเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวภูมิใจเนาะนะครับวันนั้นเราก็นั่งมองแต่วันนี้ผมก็กำลังมองไปแล้วผมก็พบว่าจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ต่างกันเลยเพราะคุณก็กำลังมองขึ้นมาบนเวทีภาพที่คุณเห็นบนเวทีอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนอื่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกของเรามองเห็นตัวเราบนนั้นครับเพราะถ้าเราไม่เห็นตัวเราบนนั้นเราคงไม่เข้ามาอยู่ในห้องนี้เพราะเราเข้ามาเพื่อประสบความสำเร็จใช่ไหมครับมีฮีโร่ในจินตนาการมากมายครับที่ตอนเราเป็นเด็กๆ เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเรารู้สึกว่ามันช่างน่าภาคภูมิใจว่าฮีโร่ไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองแต่ช่วยเหลือคนอื่นเพราะนั้นจะมีหนังมากมายที่ทำออกมาแล้วขายผมได้เสมอคือหนังแนวฮีโร่เพราะเราอยากเป็นฮีโร่ของครอบครัวเรานะครับใครได้ดูเรื่องนี้ไหมครับขอมือครับ The Adventure โอเคใครยังไม่เคยได้ดูครับขอบคุณครับใครตั้งแต่วันนี้นั่งมา2วันยังไม่เคยยกมืออยากยกเป็นครั้งแรกครับใครทันรุ่นนี้บ้างคุณต้าแมนยกมือเริ่มรวยยกเลยนะเอารุ่นนี้สียอดจุฬายกมือโอเคผมจะมีโลกมาถูกใบละใครคือฮีโร่ของเราตัวผมเองนะน่าจะคล้ายๆพวกเราหลายๆคนคือเรามีพ่อแม่เป็นฮีโร่ครับตอนเด็กๆเราเห็นว่าพ่อเราแม่เราทุ่มเทตั้งใจทำเพื่อเราทำทุกอย่างทำงานหนักไม่เคยท้อไม่เคยบ่นเหนื่อยท่านก็ทำเต็มที่ท่านเป็นฮีโร่ครับผมมีพ่อเป็นฮีโร่ในดวงใจครับพ่อผมนะครับสร้างธุรกิจนะครับประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตครับที่เราภาคภูมิใจมันอยู่ได้ไม่นานผมเคยเรียนโรงเรียนคริสต์นะครับจบที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกตอนม .3 แต่ด้วยเศรษฐกิจนะครับพิษเศรษฐกิจพ่อผมล้มละลายครับคุณแม่ผมเนี่ยไม่เคยทำงานก็ต้องไปทำงานโรงงานนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าฮีโร่ของผมกำลังแพ้พ่อของผมหมดตัวครับอายุมากขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมเริ่มโตขึ้นผมเริ่มย้ายโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลแทนผมเริ่มเห็นฮีโร่ของผมนะครับหัวเริ่มผมเริ่มหลุดหัวเริ่มงอเขาเครียดครับเขามีความทุกข์ครับพ่อเคยบอกว่าพ่อทำทุกอย่างพ่ออยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีเหมือนอย่างคนอื่นแต่วันนี้พ่อทำไม่สำเร็จพ่อขอโทษด้วยภาพที่ผมจำได้นะครับตอนที่ผมอยู่ม.6นะครับผมไปหาพ่อของผมนะพ่อผมก็ยังให้ผมทุกครั้งภาพของฮีโร่ของผมสมัยเด็กๆนะครับเทกระปุกเงินออกมาครับเป็นเหรียญบาทเต็มไปหมดเลยแล้วพ่อก็ใส่มือให้กับผมว่าเอาไปซื้อของกินนะลูกผมนับเงินมาได้นะครับมีอยู่86 บาทนั่นก็คือครั้งหนึ่งที่ผมรู้ว่าฮีโร่ของผมพ่ายแพ้แล้วในชีวิตจริงความรู้สึกเราในตอนนั้นนะครับเรารู้สึกว่าในโลกที่มีฮีโร่ในละครนั้นสวยงามครับแต่ในชีวิตจริงนะครับทำไมการจะเป็นฮีโร่ของแค่ของครอบครัวทำไมมันช่างยากทำไมมันช่างเย็นขนาดนี้นะครับตัวผมเองครับพยายามต่อสู้ดิ้นรนชีวิตครับพยายามอยากจะร่ำรวยอยากจะทำให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราทำทุกอย่างครับพยายามเข้าไปทำงานผมตั้งใจทำงานมากเลยนะตอนที่ผมไปทำงานผมไปทำงานแป๊บด้วยนะแต่เป็นลูกจ้างรายวันผมได้วันละ165 บาทตอนนั้นนะครับผมนั่งทำงานตั้งแต่เช้าจนถึง18:00 น.คือปกติมันเลิก17:00 น.ผมนั่งถึง18:00 น.ทุกวันโดยที่ไม่ได้ OT เพราะผมหวังว่าผมจะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมจะได้ตังค์มากกว่า 3,000 กว่าบาทต่อเดือน6เดือนผ่านไปครับเจ้านายเดินมาบอกผมว่าพักน้องขยันมากเลยนะน้องขยันสุดๆน้องทำงานเลิกเย็นตลอดแต่น้องรู้ไหมว่าถ้าน้องไม่มีวุฒิการศึกษาเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้น้องหรอกต่อให้น้องขยันนั่นคือความขยันครั้งแรกของผมที่รู้ว่าขยันแล้วสุดท้ายมันไปได้แค่ไหนผมพร้อมทำงานหนักนะ
ราอยู่ที่แค่นี้นะครับผมพยายามเข้าไปครับเจอโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายก็เข้าไป2ปีแรกก็ทำไม่ประสบความสำเร็จแทบไม่ได้เงินกับธุรกิจนี้เลยตอนเริ่มต้นพอกำลังเริ่มได้เงินเริ่มทำเป็นบริษัทก็มีปัญหาสุดท้ายครับผมก็ดิ้นรนครับหาหนทางชีวิตด้วยการเลือกอาชีพพ่อค้าขายของตามตลาดนัดตอนที่ตัดสินใจเลือกอาชีพพ่อค้าขายของตามตลาดนัดนะครับผมรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าผมขยันแล้วผมมีโอกาสได้เจอคนเยอะๆผมก็น่าจะขายได้เยอะๆอาชีพพ่อค้าตลาดนัดครับผมและแฟนนะครับเราเป็นขาจรตะเวนขายตามตลาดนัดไปเรื่อยๆเพราะเราค้นพบว่าถ้าตัวเรายังขายอยู่ที่เดิมมันก็จะได้เงินเฉพาะช่วงเดือนออกผมจะต้องยอมขยันหน่อยยอมไปจองแผงตื่นเช้ายอมตั้งร้านเก็บร้านตั้งร้านเก็บร้านยอมจับผ้าเวลาน้อยหน่อยแต่อยากสำเร็จนะครับอยากให้พ่อแม่สบายก็เลยตั้งใจภาพนี้เป็นภาพที่ผมรู้สึกว่านั่นคือการจับล็อกมาราธอนที่สุดละตอนที่ตลาดรถไฟที่จตุจักรอะครับมีข่าวโดนทุบไหนใครเคยได้ยินข่าวนี้บ้างทางทีวียกมือขึ้นครับท่านทราบไหมพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นน่ะ 1,500 คนนะครับที่เรียกว่า 1,500 เจ้าถูกลอยแพกลางอากาศเจ้าของตลาดบอกว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่ต้องมีการจับล็อกกันแล้วล็อกมันคือทำเลทำมาหากินภาพนี้เป็นภาพที่เห็นผมยืนแดดร้อนๆนะครับแต่ผมยืนแบบนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตี2เพื่อต่อคิวล็อกกว่าจะจับล็อกได้เพราะว่าล็อกมันคือทำเลทำมาหากินกลางแดดร้อนๆนะครับแต่เราไม่ยอมแพ้ครับเพราะเราหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายครับผมจะขยันแค่ไหนผมจะจับล็อกที่ดีแค่ไหนชีวิตผมมันก็อยู่ที่เดิมครับมันไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะสุดท้ายงานนี้มันขึ้นกับมือผมไงผมมีทำได้เท่าที่ผมมีแรงตัวผมเองครับเจอโอกาสทำ Success Mall ตัดสินใจทำธุรกิจ Success Mall เพราะมองว่าเป็นความหวังของชีวิตผมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นผมไม่เกี่ยงงานไม่ว่ามันจะยากหรือมันจะรู้สึกว่าเป็นไปได้แค่ไหนในสายตาของคนทุกคนแต่ผมรู้ว่าถ้าผมมีความหวังถ้าแม้เพียง 0.1 มันก็ดีกว่าการอยู่อย่างไร้ความหวังในชีวิตผมตัดสินใจลุย Success Mall ครับตั้งใจทำขอบคุณเพื่อนผู้เปิดโอกาสนะครับเพื่อนรักของผมที่ทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ๊อฟทัชพันธ์ครับตัวผมตัดสินใจเข้าเรียนรู้ครับวันนี้เราเห็นว่าธุรกิจ Success Mall สุดยอดมันมีโอกาสดีที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เรามองเห็น Success Mall เหมือนทองคำ Success Mall เหมือนทองคำแต่สังคมข้างนอกเขามองธุรกิจเครือข่ายมันผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วที่มันห่อหุ้มทองคำอยู่หลายคนอยากประสบความสำเร็จมองเห็นทองคำแต่ไม่เรียนรู้วิธีการแกะผ้าคีริ้วให้คนอื่นเห็นเราออกไปแล้วก็ไปโชว์มาทำให้คีริ้วมันเถอะตลาดข้างนอกครับหลอกลวงตื้อง้อกันบังคับกันหลอกกันไปฟังทำให้คนเป็นภาพลบกับธุรกิจนี้ซัสเซนโมเกิดขึ้นในวิกฤตแต่เป็นโอกาสวันนี้ซัสเซนโมคือทองคำครับผมตัดสินใจว่าถ้าผมไม่เรียนรู้ผมจะไม่รู้วิธีการแกะผ้าคีริ้วออกจากทองคำแล้วคนก็จะไม่เข้าร่วมกับผมผมตัดสินใจเข้าเรียนครับผมเข้าเรียนคอร์สวายครับผมบอกตัวเองว่าผมจะเข้าแบบเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆแบบเนี้ยถ้าผมไม่แตะรายได้เดือนละ2,700,000เหมือนพี่หมอเศรษฐวีนะผมจะไม่หยุดเพราะการเข้าเรียน1ครั้งไม่ได้หมายความว่าผมจะรู้ทั้งหมดผมก็แค่เติมสิ่งที่ผมขาดไปเรื่อยๆใช่ครับหลายครั้งเรารู้แล้วครับเราบอกเรารู้แล้วเราไปฟังแล้วแต่ทำไมรู้แล้วเรายังอยู่ที่เดิมอ่ะครับผมบอกตัวเองว่านี่แหละคืองานสุดท้ายในชีวิตผมที่จะทำให้ผมเนี่ยหลุดจากสนามแข่งหนูที่มันวิ่งเลยว่าท่านจากวนไปวนมา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 ฟังผมพูดเมื่อกี้เราจะรู้สึกแต่โอ้โหมันวน
ผมบอกตัวเองว่าผมจะลุยแต่15วันที่เริ่มต้นผมมีรายได้แค่438บาทเองซึ่งมันน้อยมากเลยผมออกทำทุกวันนะครับไม่ใช่15วันออก2วันผมออกไปทุกวันจัดเวลาในการทำตอนช่วงเช้านะครับตัวผมเนี่ยวิ่งตื่นไปจองล็อก6โมงต่อคิวเสร็จได้ล็อก8 9โมงปกติต้องกลับไปนอนผมต้องเปลี่ยนใหม่เป็นนั่งโทรศัพท์โทรศัพท์เสร็จบ่าย2ไปตั้งร้านตั้งร้านให้แฟนเสร็จแฟนยืนขายวิ่งออกไปสปอนเซอร์วิ่งออกไปสปอนเซอร์ให้ได้เคสเยอะที่สุดจากนั้นกลับมาช่วยแฟนเก็บร้านต่อแล้วก็วนว่าถ้าจัดชีวิตแบบเนี้ยเวลาที่น้อยมากมันยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะครับผมเคยทำธุรกิจเครือข่ายนะคุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังตอนนี้ผมไม่มีตังค์เนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์มีวันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ผมล้มครับล้มตรงรามคำแหงครับหัวเข่าผมเลือดออกตรงนี้ผมเลือดออกผมเดินเข้าเซ็นเตอร์แบบไม่ได้บอกใครแบบทั้งเลือดออกอย่างนั้นอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบที่ผมจะต้องเข้าไปผมต้องเรียนไอ้เนี่ยแผลมันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายแต่ความจนอ่ะมันไม่หายถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวันนึงถ้าผมสำเร็จนะผมจะมอบเงินก้อนนี้ให้กับแม่มันเป็นเงินก้อนแม่ต
ในงานเดอะซักเซสนะครับเดือนที่ผมครั้งที่ผมเป็นไดมอนด์นะครับผมเชิญแม่ของผมนะเดินฝ่ากลางแบบเนี้ยฝ่าตรงกลางขึ้นมาเลยนะแม่ก็ไม่รู้ก็ดีใจกับเราไปโบกมือใหญ่เลยโบกมือนะครับแม่ก็ขึ้นมาบนเวทีครับผมก้มลงกราบแม่แล้วผมก็บอกว่าผมขอมอบเงินทั้งหมดเนี่ยให้กับแม่เลยรู้ไหมแม่ผมร้องไห้เหมือนที่ผมคิดเลยผมมันอยากให้แม่แบบซึ้งไงแต่คุณรู้ไหมว่าแม่พูดได้ยังไงแม่ไม่ได้อยากได้เงินของลูกแม่แค่อยากให้ลูกเอาตัวรอดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยลูกยังลำบากมาตลอดยังไม่สบายสักทีแม่เห็นแบบนี้แม่ก็ดีใจแล้วแม่ไม่ได้ร้องไห้จาก 150,000 ครับแม่ไม่ได้ร้องไห้จากการที่แม่ได้รับบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่แม่ได้ครับคือการหมดห่วงอะห่วงเราที่เอาตัวไม่รอดอะครับวันนี้นี่เป็นสิ่งที่ผมได้รับคุณค่าที่ผมได้รับจากงานนี้แล้วคุณรู้ไหมเดือนนั้นเป็นเดือนที่แบบมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตผมเยอะมากขณะที่ผมมามอบเงินให้แม่ผมมีความสุขผมมาจากไดมอนด์ในเวลากว่า700วันพ่อผมเข้าโรงพยาบาลหัวใจหยุดเต้นหมอบอกว่าหัวใจพ่อผมชีพจรเต้น200หมอปั๊มหัวใจพ่อผมขึ้นมาหมอปั๊มหัวใจวันรุ่งขึ้นผมถึงรู้ข่าวเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพ่อนะพ่อของผมนะเข้าไปนะครับมีรอยยิ้มแห้งๆแต่เขาก็ยิ้มเขาไม่เคยกดเจ็บอะไรเลยนะครับผมเดินไปที่เตียงพ่อนะแล้วผมถามหมอเลยว่าทำไมยังไม่ผ่าตัดป้าบอกผมว่าพ่อต้องผ่าตัดด่วนเพราะอยู่ ICU หมอปั๊มหัวใจขึ้นมาจากชีพจร200ถ้าขึ้นอีกรอบนึงขาดใจตายแน่คุณรู้ไหมผมเดินก็ไปข้างๆพ่อแล้วถามพ่อว่าทำไมยังไม่ผ่าตัดพ่อตอบว่าไม่ต้องผ่าหรอกลูกผมถามว่าทำไมถึงยังไม่ผ่าพ่อผ่าเธอพ่อตอบว่าพ่อ76แล้วลูกไม่ต้องผ่าหรอกคุณว่าคนแก่คนนี้เขาคิดอะไรครับเขาคิดว่าชีวิตเขาอะถ้าต้องใส่กล่องชีพจรราคา 400,000 บาทต้องนอนโรงพยาบาลอีก 2-300,000 บาทต้องฉีดสีเช็คว่าเส้นเลือดตีบไหมหัวใจแล้วต้องหมดเป็นหลักหลายแสนจนถึงหลักล้านเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเขาไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานถ้าเป็นคุณบุญผ่าไหมครับถ้าเป็นคุณบุญผ่าเพื่อคนที่คุณรักไหมแล้วถ้าผมยังเป็นพ่อค้าจนๆอยู่อ่ะขายของข้างถนนน่ะแล้วบอกตัวเองว่าเท่านี้ก็พอแล้วแล้ววันนึงถ้าพ่อผมต้องนอนโรงพยาบาลแล้วผมไม่มีปัญญาจะรักษาชีวิตพ่อแล้วผมจะบอกตัวเองว่ายังไงครับแค่ชีวิตพ่อกูยังรักษาไม่ได้เลยหรอผมไม่ได้บอกคุณว่าคุณต้องรวยล้นฟ้าผมไม่ต้องบอกคุณว่าคุณต้องเดือนละล้านเดือนละหลายๆล้านแต่ผมอยากบอกคุณว่าคุณต้องมีเงินในระดับที่ปลอดภัยต่อชีวิตคนที่คุณรักสุดท้ายครับพ่อผมผ่าตัดครับพ่อผมหาย1เดือนนอนกายภาพผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่แค่การหาเงินครับแต่มันคือความปลอดภัยมันคือชีวิตของคนที่ผมรักแล้วผมทำมันได้ปัจจุบันนะ 1,000 วันนะบางคนก็รู้แล้วแหละโอเคผมมีรายได้เดือนละล้านแล้วก็มีต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วมันไม่ได้สำคัญที่ตัวเงินหรอกคุณดูนะครับคุณลองแตะรายได้สัก 2-3 แสนดิคุณจะรู้ว่าชีวิต 3 แสนกับชีวิตล้านนึงมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ความต่างก็คือคุณมองไปเห็นเพื่อนของคุณต่างหากที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมมีทีมงานนะครับที่เป็นตำแหน่งแซงผมไปแล้วนะสุดยอดจริงๆนะเป็นตัวอย่างของกรรมกรจบแค่ป.6 นะครับเป็นแบบบูเรนโคหนังแซงเราไปแล้วอ่ะน้องเล็กจะรับผมให้น้องเล็กด้วยครับแล้วก็มีทีมงานเป็นแม่บ้านที่ไม่มีประสบการณ์เครือข่ายแต่มีคนรักครอบครัวและสร้างรายได้มากกว่า 500,000 ไปแล้วไดมอนด์ป่าบาริชาติอ่ะแล้วยังมีทีมงานอีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นแฟนผมนะยังไม่ได้แต่งงานเพิ่งนับคิวไดมอนด์คิวหนึ่งไปตอนนี้ก็มีอีกนะแล้วเราก็ยังเห็นคนประสบความสำเร็จเป็นบอลแอนด์อัพในทีมเรามากมายเติบโตขึ้นแต่คุณรู้ไหมวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าคนที่สำเร็จหาตังค์ได้ 30,000-50,000 เป็นฮีโร่ของครอบครัวแต่คุณเชื่อไหมครับในธุรกิจเครือข่ายมันยังมีภัยที่มันแฝงตัวอยู่ก็คือแชร์ลูกโซ่มากมายที่มันเข้ามาเพื่อหลอกลวงคนไหนใครเคยเจอธุรกิจหลอกลวงที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยได้ตัง
ในนี่ครับเราจะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆมากมายการถูกจับการสูญเสียเงินการสูญเสียเป็นระดับพันล้านหมื่นล้านบางตัวเป็นแสนล้านอีกทั้งยังมีบริษัทเครือข่ายอีกมากมายที่เขาเปิดมาแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจจริงธุรกิจเครือข่ายเขาต้องการฮีโร่ครับชักเซ็นมอร้องคุณหมอพี่น้องตั้งใจไหมครับพวกเราว่าตั้งใจไหมตั้งใจหรือทุ่มเททั้งใจครับการจะสร้างบริษัทขนาดนี้นะครับทัน300ล้านในเวลาเพียงแค่2ปี9เดือนนะผมบอกไว้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเป็นเรื่องของความทุ่มเทตั้งใจและทุ่มน้ำหัวใจใส่ลงไปจนกลายเป็นบริษัทระดับพันกว่าล้านผมเลยพี่หมอพี่น้องครับจะมีผู้ก่อตั้งสักกี่คนครับที่แต่งชุดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ให้เราดูที่เดินฝ่าหิมะมาให้พวกเราดูจะมีผู้ก่อตั้งสักกี่คนครับที่เล่นเต็มร้อยเราเป่าลูกโป่งให้เราเป่าลูกโป่งจะมีผู้ก่อตั้งสักกี่คนครับที่ให้เราปากแป้งจนหน้าขาวได้ยังหัวเราะอยู่จะมีผู้ก่อตั้งสักกี่คนครับที่ไม่ได้อยู่แต่ฉากหน้าแต่เบื้องหลังก็ยังทุ่มเทเพื่อพวกเราเล่นให้สาขาเสร็จทำทุกหน้าที่ไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นเศรษฐีพันล้านจะมีสักกี่คนครับที่ขนาดที่ร่างกายป่วยแต่ก็ยังเทรนนิ่งยังคงบอกวิธีที่พาพวกเราไปประสบความสำเร็จผมขอเป็นกำลังใจครับผมขอให้วันนี้เรา
ราไม่เพียงแค่เข้ามาสัมมนาแต่ขอให้วันนี้คือวันที่เราตัดสินใจที่เราจะเปลี่ยนแปลง